เหตุการณ์นี้ครับไรเดอร์เขาบอกว่าเขาก็อุตส่าห์หลบรถที่กำลังจะออกมาจากซอยแล้วนะหลบไปอีกเลนหนึ่งปรากฏว่าจู่ๆถูกพุ่งชนแบบนี้แล้วคนชนน่ะใจดำกับเขาจริงๆไปดูฮะโอ้ยพี่ปุ๊กเนี่ยพี่ปุ๊กเจนาเดอร์คือชนแล้วไปเลยครับเนี่ยฮะไรเดอร์เนี่ยล้มแล้วหัวฟาดพื้นโชคดียังมีหมวกกันน็อกฮะแต่รถมอเตอร์ไซค์เขาซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินนี่พังนะฮะโทรศัพท์ก็พังครับกล้องหน้ารถครับบันทึกภาพเหตุการณ์คือจะมีรถยนต์คันนั้นแหละฮะนั่นแหละที่ลูกศรชี้นะครับสีบรอนซ์ทองเบียดรถไรเดอร์จนรถไรเดอร์เสียหลักล้มกลางถนนคนขับรถไรเดอร์นี่ก็บาดเจ็บนะฮะคู่กรณีขับต่อไปเฉยเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยกระจายกลางเมืองนะครับเสาร์ที่ผ่านมาถนนเส้นนี้คือสาทรเหนือในกรุงเทพใกล้ๆกับสถานทูตเมียนมาห่างกันนิดเดียวเองครับผู้เสียหายเนี่ยอายุ38ปีชื่อว่าคุณรพีเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็วิ่งงานแหละครับไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากลับมาขี่รถมาอยู่บนถนนเนี่ยนะจะเห็นนะครับลองดูภาพอีกสักครั้งก็ได้ตอนแรกปกติมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งเลนซ้ายถูกไหมครับครับแต่ทีนี้เลนซ้ายเขาบอกว่ามันมีรถที่กำลังจะออกมาจากด้านข้างเขาก็เลยต้องขยับมาอยู่ที่อีกเลนหนึ่ง อยู่ที่เลนที่สองแล้วจู่ๆรถคู่กรณีก็พุ่งขึ้นมาแล้วมาเบียดชนเขาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแต่ล้อรถเนี่ยเฉี่ยวหน้าผ่านไปหมวกกันน็อกเขาสวมนะฮะเลยรอดตายเหตุการณ์นี้อยากจะให้คู่กรณีช่วยรับผิดชอบหน่อยเพราะอะไรเสียหมดเลยเสื้อผ้าที่ใส่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มือถือที่ต้องใช้โทรรับงานรับออเดอร์ลองฟังฮะผมหยุดงาน3วัน4วันอย่างเงี้ยครับมันก็มีผลเยอะอยู่นะครับครับครับแล้วก็ปกติผมขับรถไปส่งแฟนกลายเป็นแฟนต้องนั่ง BTS ไปทุกวันเพิ่มค่าใช้จ่ายผมทุกวันนะครับผมทราบว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเงี้ยผมก็ควรจะรับผิดชอบหน่อยลงมาดูหน่อยไม่ใช่ไปเลยอย่างเงี้ยครับนี่คือความในใจของผู้บาดเจ็บผู้เสียหายครับอ่ะโชว์เอกสารแจ้งตำรวจแล้วนะครับที่สน.ยานาวาตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวคนขับรถคู่กรณีมาสอบปากคำและเดี๋ยวถ้าพบความผิดก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากคู่กรณีด้วยฮะก็มีภาพจากกล้องหน้ารถด้วยนะเป็นหลักฐานใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้